คนสงสัยเหลือเกินว่าถ้ามีเรื่องผูพันกับย,ยาเสพติด คนเสพกับคนค้าคเส้นบางๆจะตัดสินว่าใครเป็นคนเสพคนค้านี่ตัดสินเดี๋ยวนี้ขึ้นอยู่กับยาบ้าแล้วนะ,ะจำนวนเนาะหนึ่งเมตรสองเมตร <1 S 1> <2 S 1> อะไรยังไงถูกนี่มาฟังการจากท่านอนุทินจากกระทรวงเลยนะคะเห็นบอกว่าเตรียมที่จะแก้กฎกระทรวงนะคะมันจะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะได้จัดการลงโทษกับคนผิดได้เต็มที่ด้วยนะคะท่านอนุทินชาญวิรุณค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขก,ก็ได้กล่าวถึงเรื่องราวนี้ลนหละเพราะเถียงกันเยอะเหลือเกินว่าเอ๊ยยังไงจะแบ่งยังไงล่ะใครเป็นผู้เสพใครเป็นผู้ค้านะ การาก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าการออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์กาหนดการครอบครองไว้นะคะถ้าครอบครองยาบ้ากเกิน1เม็ดอันนี้จะเป็นผู้ขาเลยท่านว่างี้นะเพราะว่าได้รับรายงานจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขมาว่ากําลังจัดเตรียมประกาศเรื่องนี้อยู่ค่ะซึ่ง มันก็เป็นผลมาจากาคณะกรรมการในการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดนะและเดี๋ยวจะมีการนําเสนอให้ท่านอนุทินเนี่ยได้ลงนามขณะนี้กําลังเตรียมเอกสารอยู่ค่ะซึ่งมาตรการนี้ถือว่าเป็นร่างกฎกระทรวงซึ่งก็จะต้องนําเสนอให้คอรมอเห็นชอบด้วยก่อนที่จะประกาศออกมาในราชกิจจานุเบกษานะคะซึ่งท่านอนุทินยังบอกถึงการกําหนดด้วยว่าเออถ้าจะกําหนดทยาบ้าน1เม็ดเป็นผู้เสพยาบ้าน2เม็ดขึ้นไปเป็นผู้ค้าอาจจะทําให้สถานการณ์ยาเสพติดดีขึ้นหรือไม่หรือเปล่าเนี่ยนะคะเรื่องนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ คณะกรรมการดังกล่าวก็ขอให้มีการหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้กันเยอะมากซึ่งส่วนใหญ่ก็จะต้องคำนึงถึง เรื่องของเยาวชนความมั่นคงของครอบครัวและสังคมค่ะซึ่งเรื่องของการปฏิบัติงานที่บอกว่าการที่เราไม่ปาบปามยาเสพติดให้เด็ดขาดเพราะกลัวคุกจะขังไม่พอเนี่ยนะคะคณะกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่ามันไม่ใช่เหตุผลไงแต่เหตุผลก็คือเราต้องมีมาตรการที่เด็ดขาดและทําให้เห็นเลยว่ากระบวนการทางกฎหมายเนี่ยมีประสิทธิภาพนะที่บอกว่าคุกไม่พอขังวันนี้มันก็ไม่พอขังอยู่แล้วไม่ใช่แค่คดียาเสพติดเนาะฟั่งท่านอนุทินกันเลยค่ะขอโทษนะหนึ่งเม็ดเนี่ยยังถือว่าเป็นผู้ผู้เสพ แล้วบำบัดได้แต่ถ้าเกิน1เม็ดก็คือ2เม็ดขึ้นไปก็ถือว่าเป็นผู้ขายเพราะฉะนั้นความคุ้มค่าที่จะเสี่ยงนะครับต่อการผิดกฎหมายมันก็ไม่มีแรงจูงใจมากเท่ากับ5เมตรหรือ15เมตร ท่านอนุทินยังบอกต่อด้วยว่าการปฏิบัติเป็นหน้าที่ของตํารวจค่ะสําหรับกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องไปหางบประมาณเพื่อมาทําในเรื่องของระบบในการบําบัดผู้ติดยาเสพติดกันต่อไปนะก็เป็นความคืบหน้าสั้นๆเนาะออกมาว่าตกลงว่ากฎออกมาจะเป็นยังไงรอรอราชกิจจานุเบกษานะคะเตรียมแก้เสนอเข้าครมอแล้วก็ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยครับยาเสพติดแม่มันเข้าถึงง่ายเนาะยาบงยาบ้ายุคนี้สมัยนี้เนาะมันถูกเหลือเกินเออแอบแปลกใจบางคนบอกไม่มีตังค์ไม่มีงานไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีเงินแต่ ถูกก็ซื้อ <10 S 2> ข้าวกินซื้อก๋วยเตี๋ยวกินอีกนะเนี่ยโอ้โหก็เสพกันแบบทั่วบ้านทั่วเมืองกันไปหมดก็เกิดอาการคุ้มครั่งเราเห็นในข่าวกันอยู่บ่อยครั้งเลยนะครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด s ับสไ r ร b ์ข่าวช่องแปด